ก็สวัสดีกันอีกครั้งครับกับรักคอมพิวเตอร์ทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะครับผมแจ่มอารมณ์ดีก็จากที่มีปัญหามากมายนะครับสำหรับการที่ใช้โปรแกรมฟรีแล้วก็ลงโปรแกรมแต่ละครั้งเนี่ยได้ของแถมมามากมายก็เป็นธรรมดาแล้วครับของฟรีไม่มีในโลกเขาให้เราใช้ฟรีเขาก็ต้องโฆษณาบ้างเป็นธรรมดาผมเองทำบทความบางทีก็มีโฆษณาบ้างพูดไปบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าหยวนๆกันไปนะครับไม่ได้สร้างความรำคาญแต่ถ้าบางโปรแกรมที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ที่ใช้โปรแกรมนั้นๆก็เราก็ต้องหาทางถอนโปรแกรมของฟรีออกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงโปรแกรมทุกชนิดเราอย่ากดเน็กอย่างเดียวนะครับกดแล้วก็อ่านดูด้วยว่าเขามีข้อความมีอะไรมีลูกศรอะไรให้เราติ๊กออกบ้างนะครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างมาสักตัวนะครับซึ่งตัวนี้ของแถมเขาก็สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับตอนนี้ผมจะลองติดตั้งโปรแกรมนี้ดูก่อนนะครับคลิกขวาก็ได้ครับแล้วก็โอเพนขึ้นมาครับก็ลองดูนะครับของฟรีตัวนี้เขาจะแถมอะไรอันนี้มีภาษาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่มีก็เลือกภาษาอังกฤษไปแล้วครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานก็กดโอเคไปครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้จบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีพูดผิดไปบ้างพูดถูกไปบ้างภาษาไทยไม่ได้ไม่ถูกก็ต้องขออภัยกันนะครับตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะครับอ่านไม่ออกนะครับรู้แต่คือว่าต้องคุณต้องการขอความช่วยเหลือไหมโดยอัตโนมัติอะไรโดยการส่งข้อมูลอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมจะติ๊กออกทุกครั้งนะครับคือใช้ของฟรีแบบไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมครับประมาณนั้นถ้าผิดก็ขออภัยกดเน็กไว้ครับอันนี้ก็รอนิดนึงครับสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้จะเกิดปัญหาบ่อยมากตอนนี้นะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่ลงท้ายด้วย1 2 3นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่คลิกเน็กไปเลยเนี่ยเบราว์เซอร์หรือโฮมเพจหรือว่าหน้าแรกทุกครั้งที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเล่นเน็ตแทนที่จะเป็น Google แทนที่จะเป็นอะไรต่างๆที่เราตั้งเอาไว้นะครับจะกลายเป็นตัวนี้หมดเพราะฉะนั้นเราติ๊กตรงนี้ออกซะครับตรงนี้ซึ่งเป็นของแถมนะครับติ๊กออกไปนะครับไม่เป็นไรแล้วลองกดเน็กไปดูตรงนี้อ่านว่าอะไรครับ Using Full Speed ผมก็อ่านไม่ออกอีกแล้วครับเดี๋ยวผมไม่รู้นะเดี๋ยวติ๊กออกก่อนได้เปล่าได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่เราจะให้ลงโปรแกรมอะไรสักตัวนะครับทุนอัพ Unity 2012นะครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่นี่คือของแถมที่บางทีเราไม่ต้องการนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับลองดูสิครับว่าถ้าเราเลือกปลงเองFirefox Plugin ตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่เราไม่อย่างนี้เราเลือกลงเองก็ได้ครับตัวไหนเราไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะครับสมมุติเอานะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยให้โปรแกรมลงให้แล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยครับประมาณนี้ครับนี่คือการลงโปรแกรมที่ไม่ได้ของแถมอะไรมาเลยนะครับแต่เราใช้อย่างสบายใจตอนนี้ผมแคนเซิลไปก่อนนะครับเพราะทันทีที่เราคลิกเน็กมันก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมทันทีตอนนี้ผมแคนขออนุญาตแคนเซิลไปก่อนครับจริงๆแล้วก็ถอยหลังกลับไปได้นะครับแต่ผมต้องการให้ดูว่าลงโปรแกรมใหม่ก็แล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมจะให้ลงแบบความเคยชินของผู้ใช้ทั่วไปลงแล้วติดตัวแถมไปด้วยตอนนี้ไม่เอาดีกว่าครับเอาตรงนี้นะครับผมจะลงโดยให้ติดตัวนี้ไปด้วยนะครับอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะผมก็อ่านไม่ออกครับก็มาอย่างที่บอกแล้วครับเรียนมาน้อยอาศัยว่าความศึกษาของเราเอาเองนี่แหละครับตอนนี้ก็คือลงแบบผู้ใช้ทั่วไปครับคลิกเน็กตะบันลาดก็ใครอยากเรียนซ่อมคอมก็มาเรียนกับผมได้นะครับผมยังเปิดรับอยู่ตลอดเวลานะครับจะเรียนเดี่ยวหรือเรียนเป็นกลุ่ม
็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าบ้านจะยังไม่เสร็จก็ใช้ที่เช่าทำงานอยู่นี่แหละครับพอสอนกันได้หรือใครอยากจะเรียนการทำสปอตโฆษณาหาเสียงต่างๆครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยผมรับได้ว่าทุกเดือนจริงๆนะครับเดี๋ยวอบต.เดี๋ยวกำนันเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวสจ.เดี๋ยวหมดวาระเดี๋ยวมาแล้วครับปะโทสังเข่งสิบ ผมนั่งทำอยู่ข้างถนนนะครับก็มีเสียงรบกวนบ้างเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวผลไม้มาเดี๋ยวกับข้าวมาก็ได้ยินกันไปนะครับถือว่าเป็นโฆษณาแถมให้ก็แล้วกันสปอตโฆษณานะครับเป็นอาชีพที่ทุกคนมองผ่านนะครับแต่รายได้ดีมากๆเพราะว่ามันเดี๋ยวรอให้รถขายกับข้าวผ่านไปก่อนครับกล้วยสดๆเลยครับเนื้อหามาหมึกมากันเลยครับเอาดีอ้วนดีสดๆเลยครับมากันใหม่ๆสดๆเลยครับหอยอ้วนดีสดๆเลยครับเนื้อหอยแครงอ๋อแต่หักไปแล้วหลายๆท่านมองผ่านนะครับสำหรับการทำอาชีพทำสปอตโฆษณาทำเพลงเลือกตั้งหาเสียงทำงานเกี่ยวกับเสียงนี่แหละครับแต่เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีพอสมควรเพราะว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ไม่แพร่หลายมากนักเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจงานตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผมแจ่มอารมณ์ดีก็ยังรับเปิดสอนอยู่ตลอดเวลาก็สอนเดียวๆเลยนะครับเพราะว่างานพวกงานกลุ่มนี้ต้องสอนเฉพาะทางกันจริงๆนะครับสอนเป็นกลุ่มก็จะไม่ค่อยได้อะไรเพราะฉะนั้นถามว่าค่าเราเรียนก็ค่อนข้างที่จะสูงสักนิดนึงแต่รับงานแค่ครั้ง2ครั้งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับก็รอกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจับภาพหน้าจอไปด้วยทำอะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องรอช้านิดนึงรับรองครับตอนนี้เครื่องผมเนี่ยได้รับของแถมมาเต็มไปหมดแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับฮีโร่123เห็นไหมครับว่าทันทีที่เราคลิกเน็กตลอดเนี่ยเราจะได้ของแถมในสิ่งที่เราไม่ต้องการมามากมายและตัวนี้ก็สร้างความรำคาญให้กับชาวอินเทอร์เน็ตมากมายมหาศาลนะครับก็เป็นความภูมิใจของผู้สร้างขึ้นมาแล้วครับว่าได้สถิติในการสร้างความรำคาญและก็สร้างความเกลียดชังให้กับผู้ท่องอินเทอร์เน็ตอย่างมากมายถือว่าเขาประสบความสำเร็จที่ได้รับความเกลียดชังไปก็แล้วกันนะครับผมปิดตรงนี้ไปก่อนครับตอนนี้ที่แถมมาอีกตัวนึงก็คือทุนอัพยูนิตี้2512นะครับซึ่งลงตัวนี้ตัวเดียวจะได้ของแถมมาเต็มไปหมดเลยนะครับกดตัวนี้อันนี้เรายังไม่เปิดโปรแกรมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการใช้โปรแกรมตัวนี้เพียงแต่ว่าเอามาสาธิตให้ดูเท่านั้นเองครับผมก็เลยติ๊กอ๋อยังมีอีกตัวนึงครับผมจับหน้าจอไม่เต็มก็ย้ำว่างนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมคอมไปก็ไม่ใช่ว่ามีซ่อมทั้งวันวันละ 3-4 เครื่องก็ถือพออยู่ได้แล้วนะครับสำหรับพวกเราชาวช่างคอมนี่จริงๆได้อยู่ตรงไหนก็พอซ่อมได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองนะครับค่าเช่าแพงรายได้เยอะก็หมดไปกับค่าเช่าค่าเดินทางค่าอาหารซึ่งทุกอย่างถูกบวกเอาไว้ในนั้นทั้งหมดนะครับกดติ๊กไปนะครับถ้าโปรแกรมนี้อาจจะต้องแต่นะผมว่ามันจะนานนะครับเนี่ยผมว่าผมแคนเซิลดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช่จุดประสงค์ในการทำงานตรงนี้นะครับกดติดลิฟต์ไปเลยครับไม่ออกเสียละเพราะว่าผมไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้จริงๆตอนนี้ลงทุนอัพยูนิตี้นี่ก็เป็นตัวแถมอีกตัวหนึ่งที่ติดมาจะลงให้ได้ครับแต่ตัวโปรแกรมทุนอัพยูนิตี้ก็ถือว่ามียังพอมีประโยชน์บ้างนะครับอันนี้ถือว่าพูดตรงๆเลยว่ายังพอมีประโยชน์บ้าง
ไม่เหมือนพวกเปลี่ยนเบราว์เซอร์เลยซึ่งสร้างความรำคาญแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงแต่สร้างความรำคาญเท่านั้นเองครับเพราะว่าผู้ใช้ไม่ชินนะครับก็โดนด่ากันไปเยอะนะครับสำหรับผู้พัฒนาพวกเบราว์เซอร์ที่เอามาแทรกในพวกเราพวกนี้เขาต้องการลงก็ให้เขาลงไปครับอันนี้ไม่ต้องคลิกนะครับไม่ต้องส่งข้อมูลอะไรทั้งนั้นก็อาชีพหลักก็ซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วครับแล้วก็ทำสื่อการสอนขายทั่วไปนะครับแต่ถ้าทำขายก็จะทำในห้องบันทึกเสียงนะครับมีภาพที่ชัดเจนแน่นอนในอันนี้เราทำแบบว่าให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ได้ศึกษากันก็ทำสักพอประมาณครับแต่ถ้าทำขายจะเป็นความรู้ที่เจาะลึกจริงๆสำหรับการซ่อมคอมพิวเตอร์ก็ตอนนี้ถ้าห้องรู้ว่าบ้านไม่ถูกน้ำท่วมไปซะก่อนโครงการทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่โดนน้ำท่วมมานี่ป่านนี้ยังไม่ได้ปลูกบ้านเลยครับเพราะว่าบ้านต้องปลูกใหม่หมดเดี๋ยวว่าจะปลูกบ้านเลยครับที่ผมเช่าอยู่อบต.บางพูนนี่ก็ยังไม่ได้เงินชดเชยแม้แต่บาทเดียวครับถึงวันนี้แล้วนะครับกันยายนวันที่13บาทเดียวยังไม่ได้เลยครับเราไปกรอกความจริงทางอบต.บางพูนก็ให้ชาวบ้านไปโกหกก็กรอกใหม่ครับกรอกมา2รอบหรือ3รอบแล้วนะครับจนเอกสารจนรูปถ่ายนี่ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วครับกรอกทีก็หอบไปทีนึงกรอกทีก็หอบไปทีหอบไปจนรูปถ่ายไว้หายหมดแล้วครับสงสัยอบต.บางพูนยังไม่มีความคืบหน้าใดๆก็แจ้งมาได้นะครับแล้วก็อีกหลังนึงก็คือที่ตำบลอบต.เชียงรากใหญ่อันนั้นก็ยังไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ติดขัดปัญหาอย่างไรนะครับคนอื่นเขาได้กันไปเยอะแยะบางคนผัวไปขอเมียไปขออยู่บ้านหลังเดียวกันก็ยังได้บางคนเอาเล้าไก่เอาที่เก็บของไปก็ยังได้ของผมนี่กรอกตามจริงทั้งหมดนะครับอ่ะมันดันมีปัญหาชอบให้ชาวบ้านโกหกถ้าบอกว่าผมพูดไม่จริงผมยันได้ครับผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมก็คุยกับผู้ที่สมัครอบต.ทั่วไปนี่แหละครับหลายๆคนนั่งคุยกันอยู่ก็รู้ก็เห็นกันอยู่แต่ปัญหามันมีตรงที่อะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ว่ากันนะครับเล้าไก่ก็ได้โรงเก็บรถโรงเก็บจักรยานก็ยังเบิกกันได้เอาจับคนยัดเข้าไปครับแต่ผมอยู่ตรงนี้จริงๆปัญหาเยอะแยะเหลือเกินเวลาน้ำท่วมนะครับเห็นเขาพายเรือขนน้ำมาเป็นคันรถคันรถเป็นลำเรือนะครับขอกินทักแพ็คหนึ่งเขาบอกพี่มีบ้านเลขที่ไหมฮะข่าวข้าวไม่มีบ้านเลขที่ก็อดครับก็ที่ได้มาได้กินได้ใช้ตอนน้ำท่วมก็ต้องบอกว่าได้แค่บริษัทตรงอย่างเท่านั้นนะครับที่เอามาแจกโดยไม่ผ่านผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านกำนันไม่ผ่านอบต.แจกทั้งหมดที่ประสบอุทกภัยครับถ้าแจกผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็หัวคะแนนอย่างเดียวที่ได้ไปแต่เวลาขนนะครับผมและลูกครอบครัวเนี่ยมาช่วยกันหิ้วมาแต่เวลาแจกไม่ได้ไม่เป็นไรผมก็ลุยน้ำออกไปครับเดินไปหาไปขอข้าวตรงนั้นจะมีรถของเพื่อนพึ่งพานะครับเป็น10ล้ออยู่ก็ขอได้กินตรงนั้นแหละครับเพราะว่าตรงนั้นแจกไม่ต้องถามครับว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่แต่เขตไหนอำเภอไหนไม่ได้ถามครับแต่ถ้าอยู่ในถ้าเป็นของบางพูนเองแล้วเราก็ถามบ้านเลขที่อยู่อย่างเดียวเลยครับอดเรียกว่าอดนะครับไม่ได้กินและถ้าไม่มีบ้านเลขที่อยู่ในเขตนี้อดอย่างเดียวครับก็รอกันนิดนึงนะครับตรงนี้ผมจะแคนเซิลไปเลยก็แล้วกันนะครับวิดีโอเพราะว่ามันจะยาวนานมากครับแล้วเราเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับผมขออนุญาตแคนเซิลไปเลยก็แล้วกันเอาละครับตอนนี้ผมจะลองเปิด Firefox ขึ้นมาดูนะครับว่าหน้าตาจาก Google หน้าแรกมันจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าอะไรนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่แหละครับไอ้ตัวที่สร้างความปัญหาสร้างความรำคาญให้กับชาวโลก
เขาเรียกว่าตัวเวนตะไลนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วหน้าตาของผมเปิดมากี่ครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ปิดไปก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าทีนี้หลังจากที่เราเปิดเบราว์เซอร์หรือว่าเปิดเพื่อจะเข้าอินเทอร์เน็ตมันมาหน้าต่างนี้แล้วนะครับเราลองมาดูซิว่าเราจะทำอย่างไรได้ก็ทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็กดตรงทูลนะครับ TWOLS มาที่ออปชันประมาณนี้นะครับประมาณเอาสังเกตไหมว่าตรงหน้าโฮมเพจของเราเนี่ยมันถูกแก้ไขให้ไปเป็นตัวนี้แล้วนะครับตรงนี้เพราะเวลาเราตั้งเนี่ยเวลาหน้าแรกนะเราเซตว่าให้ My Home Page นั่นหมายความว่า My Home Page ที่เราตั้งไว้จาก Google มันจะกลายเป็นตัวนี้ไปแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับลองผมทดลองให้ดูว่าถ้าเราเลือกตรงนี้แล้วครับมันจะกลับเป็น Google อย่างเก่าไหมนะครับแต่จริงๆแล้วก็ลองพิมพ์เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับ www.gle.google.co.th อันนี้เป็นของ Google ไทยนะครับก็ลองดูสิครับว่ามันจะได้ไหมก็โอเคครับกดโอเคไปเลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์คำนี้ลงไปแล้วกดโอเคไปเลยครับแล้วลองดูที่ลองเช็คดูครับว่าถูกต้องไหมออปชัน Google ไทยนะครับก็โอเคไปครับลองปิดไปเลยนะครับปิดหน้าต่างนี้ทดสอบพร้อมไปพร้อมๆกันนี่แหละครับแล้วเปิดมาอีกทีครับจะเป็น Google หรือเปล่าตอนนี้ก็กลับมาเป็น Google ไทยเหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆบ้านๆครับเพราะว่าถ้าให้ท่านไปแก้ไขลึกๆผมก็ว่าท่านจะทำกันไม่ได้ก็เอากันง่ายๆอย่างนี้แหละครับอันนี้คือขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ไม่ยุ่งยากเกินไปเนี่ยครับก็จะกลับมาเป็น Google ไทยเหมือนเดิมนี่ผมปิดไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมไปลองดูอีกตัวสิผมก็ตาไม่ค่อยดีนะครับต้องบอกว่าสายตาสั้นนะครับฉะนั้นบางทีก็จะหาอะไรเจอแต่ละอย่างนี่มันช้ามากแต่ก็พยายามครับที่จะช่วยกันเรารู้บ้างคนอื่นไม่รู้คนอื่นรู้เราไม่รู้ใครรู้ก็มาทำถ้าทำได้นะครับโอ้ตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตเขาเลิกแปลกดไปก็ได้ครับอันนี้คุณต้องการตั้งให้อินเทอร์เน็ต Explorer 8เนี่ยเป็นเบราว์เซอร์ที่อันดับแรกไหมผมโนเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วครับยิ่งแคนเซิลไปก็ได้ครับแต่กดเนี้ยไปยิ่งแคนเซิลไปเลยครับเพราะว่าจุดประสงค์แค่เปิดมาให้ดูที่เฉยนะครับเปิดมามันจะไปแก้ทุกเว็บทุกเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็ลองกันดูสิว่าจะเป็นยังไงทูลอินเทอร์เน็ตออปชันลองดูนะครับไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับว่าข้อความตรงนี้ถูกแก้ไขไปแล้วให้เป็นนี่เราก็เหมือนเดิมครับลองพิมพ์เข้าไปนะครับ www.gle.google.co.th คือถ้าเราไม่ใส่ gh ไปนี่มันจะเป็น Google ต่างประเทศนะครับฉะนั้นเราใช้ Google ไทยก็ใช้ Google ไทยไปลองดูนะครับแล้วกด apply ไปพร้อมๆกันอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแต่ถึงก็ลงลึกเลยนะครับเพราะว่าผมเน้นว่ายูเซอร์มือใหม่นะครับที่จะทำตามไม่ใช่ว่าระดับแอดวานซ์ที่ว่าจะเข้าไปแก้อะไรได้สารพัดนะครับเข้าเอาละครับเดี๋ยวผมลองเปิดมาดูอีกทีก็แล้วกันผมหาไม่เจออีกแล้วช้าหน่อยนะครับแต่ก็พยายามจะตั้งใจถ่ายทอดความรู้กันไป
อันนี้ก็เป็น Google ไทยแล้วนะครับก็ประมาณเนี้ยครับอันนี้ถามอีกแล้วไม่เอาแล้วครับผมไม่ได้ตั้งผมตอบโนไปครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวนี้หน่อยสิสำหรับตัว Google Chrome นี่นะครับก็วันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ก็ยังนั่งทำอยู่อันนี้เสียงจามมากอันนี้เป็นเว็บไซต์ของผมเองแหละครับใครอยากหาความรู้ก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับมาทิ้งข้อมูลมาสอบถามกันไว้นะครับมีปัญหาอะไรแต่ปิดนะครับปิดเพลงมี3อันนะครับสำหรับผมชอบฟังHeavy Metalกับเพื่อชีวิตนะครับแต่บางวันก็ฟังลูกทุ่งสบายๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีหลายอย่างหน่อยถ้าเป็นชมนะครับก็ประมาณนี้ครับกดตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับผมจะจามจะชมนี่เดี๋ยวนะขอหยุดก่อนนะครับสำหรับชมนี่นะครับก็มาดูนะครับเราลองไปเอาง่ายๆตอนนี้ขอดูแค่การตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าเบราว์เซอร์ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยก็ลองมาดูตรงนี้นึกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หนึ่งถ้าเราจะใช้ Google ในการตั้งค่าค้นหาเป็นอันดับแรกนะครับลองดูสิครับว่ามันมีอะไรบ้างในของเรานะครับเต็มไปหมดเลยมันเยอะจริงๆนะครับรอช้าไปหน่อยครับครับมันจะมีเต็มไปหมดให้เราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะจัดการตัวไหนออกอ่ะอันนี้เราคืออย่างเนี้ยเรา delete ออกได้หมดนะครับเพื่อที่จะไว้จาก Google อย่างเดียวเนี่ยครับถ้าเราจะเอาสนุกสมมติว่าเราเข้าเว็บสนุกประจำเราก็เลือกเอาสนุกนะครับแต่ถ้าเขาเลือกเอา Google ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือ Google ค้นหาตลอดนะครับส่วนนี่ครับเวลาเราสังเกตไหมว่าเวลาเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาเนี่ยค่าหน้าเว็บจะตั้งของผมจะตั้งไว้2ตัวนะครับก็คือเปิดเป็น Google อันที่1กับเปิดเป็นบล็อกรู้ทันคอมพิวเตอร์อันที่2นั่นหมายความว่าผมตั้งหน้าเว็บเวลาเปิดเข้ามาให้เป็น2อันนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีอยู่2ตัวแต่ถ้าท่านมีเว็บไซต์ของท่านท่านก็ป้อนเข้าไปตรงนี้สามารถเพิ่มได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ยังไม่รู้จะบอกอะไรอีกดูเพราะว่าบางทีเราไม่มีโจทย์ในใจนอกจากบางครั้งผมได้รับเมลนะครับมีคนถามมาปุ๊บผมก็จะไปสอนได้ถูกต้องและตรงจุดแต่ตรงนี้บางทีไม่มีใครถามมาก็คร่าวๆเอาอย่างที่บอกครับก็การตั้งค่า Google ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมือก็มีเยอะแยะลองดูนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ผมสอนนะครับแต่ถ้าใครจะล้างประวัติการเข้าชมก็อยู่ประมาณนี้ครับล้างข้อมูลการเข้าชมก็หมายความว่าลบให้หมดนะลบทั้งหมดตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์มาลบทั้งหมดเมื่อเที่ยวชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ก็เลือกเอาดูนะครับลบได้นะครับลบประวัติทั้งหมดนี่คือถ้าคอมพิวเตอร์จำไว้แล้วเราไม่ต้องการให้คนอื่นมารู้ว่าเราไปที่ไหนบ้างก็สั่งลบได้เลยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็คงจะสอนกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอนึกออกก็ประมาณนี้ครับถ้าใครมีปัญหานะครับเข้ามาพิมพ์คำว่ารู้ทันคอมพิวเตอร์หรือส่งอีเมลเข้ามาก็ได้นะครับผมว่างผมก็จะมานั่งตอบนั่งทำให้นะครับเรียกได้ว่าถ้าว่างยินดีที่จะสอนที่จะทำกันเลยนะครับ
แต่ถ้าไม่มีโจทย์ไม่มีอะไรมาก็บางวันก็นึกออกบางวันก็นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรครับยามว่างก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับท่านทำมาแล้วก็มาโพสต์ไว้ผมก็ยินดีนะครับก็หรือว่าถ้าทำตามบทความแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนผมอยากให้วางลิงก์รูปไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้ตามแก้ปัญหาให้ได้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็กำลังเก็บของหนีน้ำอยู่ไม่มั่นใจครับเพราะว่าของในร้านกว่าจะเก็บหมดก็ 3-4 วันเพราะถ้าทะลอน้ำมาจริงๆนี่ต้องบอกว่าเก็บไม่ทันเหมือนคราวที่แล้วครับหมดไปเป็นแสนนะครับยังไม่ได้คืนสักบาทของที่อยู่ในร้านนี่ซื้อมาใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางระกำโมเดลวันนี้ก็หมายความว่าทุกจังหวัดอาจจะท่วมแบบบางระกำโมเดลก็ได้ครับวันนี้ผมแจมอารมณ์ดีนะครับก็ขอให้ได้รับความสุขสบายแล้วก็โชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านครับวันนี้ผมสวัสดีครับ